ฟาบาดเกิดอะไรขึ้นพะยะค่ะเอ๊ะฟิวหมาน้อยของข้าเตียงหักเหรอฟาบาดได้รับบาดเจ็บหรือไม่พะยะค่ะฮะแผลหรือว่าจะโดนเจ้าหมาน้อยตัวนั้นกัดเข้าปุ๊งนี่มันสัตว์อสูรของเจ้าหญิงเจนนี่นะทำไมเหมือนบอลลูนเลยล่ะชิบไม่เป็นไรเจ้าพาเด็กสองคนนี้กลับห้องของพวกเขาไปเถอะสนิทพ่อบาดแผลบนตัวนางนี่มันเราเป็นคนทำร้ายนางเหรอเจ็บปวดร้าวกับโดนมีดกรีดหัวใจน้องเจนทำไมแผลเต็มตัวไปหมดแบบนี้ล่ะไม่มีอะไรพี่คะน่าจะเป็นเพราะหมาน้อยของข้าเกิดคลั่งขึ้นมาน่ะแพะรับบาปผู้น่าสงสารข้าจะออกไปข้างนอกสักหน่อยห้ามใครตามมาทั้งนั้นมักรู้เสด็จพ่อเป็นอะไรไปนะทำไมอยู่ๆถึงจะฆ่าเราขึ้นมาจากท่าทางของเขามันจะจำเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่ได้เลยเราควรจะบอกความจริงเขาดีไหมนะเจ้าหญิงเจนเจ้าชายโจชัวกระหม่อมจะพาพวกท่านกลับห้องบรรทมเดี๋ยวนี้พะยะค่ะฟึบบาดแผลบนร่างกายของเจ้าหญิงเจนมันอะไรกันนะหรือคำสาปของฝ่าบาทจะทำงานอีกแล้วไม่เป็นไปไม่ได้ตอนนั้นจักรพรรดินีโซเอสละชีวิตตัวเองเพื่อควบคุมมันไว้แล้วนี่นะย่าอุทยานหลวงห้องนอนของโรต้าใครนะข้าเองฟาบาดฟาบาดดึกดื่นเพียงนี้ฟาบาดมหากระหม่อมมีกระไรหรือพะยะค่ะอุ๊ยทำไมฟาบาดถึงเปียกโชกเช่นนี้ล่ะเป็นห่วงจนลืมเวทมนต์ช่างเหอะฟาบาดอย่าเพิ่งพูดกระไรเลยให้กระหม่อมเช็ดตัวให้ฟาบาดก่อนไม่ต้องข้าขอสงบสติอารมณ์สักครู่หนึ่งยังไงก็เช็ดก่อนเถอะพะยะค่ะข้าอยากให้เจ้าช่วยข้าตรวจหาภาพหนึ่งไม่ยากประมาณ1ชั่วโมงก่อนหน้านี้ฟาบาดอยากดูภาพกันเลยหรือภาพที่ข้ากำลังบรรทมอยู่เมื่อ1ชั่วโมงก่อนเวทระเหยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะฟาบาดดูเหมือนจะเศร้ามากซึ่งนานแล้วที่ไม่ได้พบเห็นท่านเศร้าแบบนี้เรื่องนี้ก็ไม่ยากเท่าไรกระหม่อมจะช่วยฟาบาดตรวจหาณบัดนี้เองเวทอัญเชิญดุกดิกดุกดิกข้ากำลังหลับอยู่เชียวเรียกข้าออกมาทำไมฮะสี่โถงข้าอยากให้เจ้าช่วยตรวจหาภาพหนึ่งไม่ยากก็คือภาพที่พระองค์ท่านกำลังบรรทมเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วยิ้มแย้มแจ่มใสเรื่องนั้นก็ไม่ยากนี่นะแต่คราวหลังอย่าเรียกข้าตอนดึกดื่นอีกล่ะในความฝันเมื่อครู่นี้ข้าได้แปลงกายเป็นระบบที่กำลังช่วยให้เด็กสาวคนหนึ่งที่มีนามสกุลว่าล่อไปจีบติดเทพบุตรในโลกแห่งตะวันออกเชียวนะเงื่อไหลฟังไม่ออกสักคำว่าเขาพูดอะไรทั่วโลกนี้คงมีเพียงแต่สิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์ของโรต้าที่มีอารมณ์ดุเดือดเพียงนี้ไม่ถูกควบคุมโดยเจ้าของเลยทุกครั้งที่หาเขาจะต้องใช้เวลานานมากในการเกลี้ยกล่อมภาพจงออกมาพลังเวทเพิ่มขึ้นอย่างเฉียบพลันในวันนั้นจงออกมาฝ่าบาทนี่มันกำหมัดในที่สุดคำสาปก็ได้ทำงานอีกแล้วข้าเมื่อครู่นี้เกือบจะฆ่าตายโซอีเจนก็ราวกับตอนนั้นที่ข้าฆ่าพวกนางกำนันที่เลี้ยงดูข้าจนเติบใหญ่ให้ตายลงมือด้วยตัวข้าเองข้าคุณครูเพศหญิงที่ข้าเคารพนับถือที่สุดให้ตายลงเหมือนกับที่ข้าพวกนีโซเอให้ตายลง
โศกเศร้าและขุ่นเคืองข้ามันให้ตายเชื่อผ่านไปตั้งหลายปีโรคเรื้อรังของเจ้ายังไม่รักษาหายอีกเหรอเอ๋เอาตามตรงนะการเสียสละของนิโซเอในปีนั้นยังถือว่ามีผลมากนั้นเนี่ยตามหลักแล้วเจ้ามีอาจฟื้นได้ไวเพียงนี้นะหรือว่าเอเดนจะไม่ฟังคำมีความรู้สึกต่อสิ่งมีชีวิตเพศเมียเร็วกว่ากำหนดนึกคิดต้องรู้ด้วยว่าพระราชมารดาของเจ้าได้เคยสาปเจ้าเอาไว้ว่าให้เจ้าฆ่าตายทุกสิ่งมีชีวิตเพศตรงข้ามที่เจ้าได้มีความรู้สึกรวมถึงอาจารย์นักเรียนเจ้าขุนและข้าทาสความรักในครอบครัวและมิตรภาพในตอนนั้นเองนิโซเอได้ใช้ชีวิตของตนเองเพื่อปราบปรามคำสาปในตัวเจ้าข้ากับผู้เฒ่าคนนี้ก็ได้เตือนสติเจ้าอย่างปากเปียกปากแฉะว่าห้ามเจ้ามีความรู้สึกต่อเพศตรงข้ามใดๆภายใน1ปีคิดว่างั้นนะอาจเป็นเพราะว่าในช่วงก่อนข้าก็ได้สนใจเด็กคนนั้นแต่ว่าเอเดนเจ้าก็ไม่ต้องรู้สึกเสียใจมากนะเจ้าดูนี่สิมีแพนด้าตัวนี้สามารถดูดซับเพศคำสาปในตัวเจ้าได้ถึงแม้ว่าความสามารถในการดูดซับนั้นมีจำกัดแต่ถ้าหากเจ้ามีอาการกำเริบก็ให้มันกัดเจ้าซะเอาตามสถานการณ์ปัจจุบันปัญหาไม่น่าจะใหญ่มากนะเจ้าหมายถึงเจ้าหมาน้อยตัวนี้มันสามารถดูดซับเวทคำสาปในตัวของข้าได้อย่างนั้นเหรอใช่ตามสันนิษฐานของข้านั้นมันใช่แต่ก็ต้องสังเกตการต่อไปนะแต่ว่านี่ไม่ใช่หมานี่เป็นหมีแพนด้าหมีแพนด้าเจ้ารู้หรือเปล่ามันถือเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินในประเทศแถบตะวันออกเชียวนะมีแพนด้าเหรอตกตะลึงทั้งสองหน้าดังนั้นคือแมวไม่ใช่หมามีแพนด้าเป็นหมีหมีน่ะหมีที่เก่งกาจที่สุดเอ้ยมนุษย์ที่โง่เขลาจริงๆเลยอ๋อเป็นหมีอย่างนั้นเหรอเจ้าหญิงเจนรับประทานอาหารเสร็จหรือยังพะยะค่ะหลังจากวิ่งเสร็จหนึ่งรอบก็กินแล้วล่ะอย่างนั้นก็ดีเลยท่านฆ่าไก่ที่นี่เสร็จก่อนแล้วค่อยรีบไปฆ่าหุ่นไล่กากันฝ่าบาทได้พูดไว้แล้วว่าการฝึกฝนทุกอย่างมิอาจละเว้นได้เจ้าหญิงเจนนี่คือลูกเจี๊ยบจำนวน100ตัวที่เพิ่งเกิดมาครบเวลา1วันน่ารักจังจิ๊บฝ่าบาทได้พูดไว้ว่าท่านหญิงได้ฆ่าไก่วันแรกให้ลองกับลูกเจี๊ยบก่อนพรุ่งนี้ค่อยไปเป็นไก่ตัวเต็มวัยและก็ท่านหญิงนี่คือมีดฆ่าไก่พะยะค่ะฝ่าบาททรงเอาใจใส่เสียเหลือเกินในการปกป้องพวกเจ้าหญิงเจนอึดอัดขับข้องใจจนอยากจะร้องไห้ออกมาต่อให้ฆ่าสัตว์ตัวน่ารักพวกนี้จริงๆนั่นแหละฝ่าบาทให้เจ้าหญิงเจนที่เป็นเด็กน่ารักเพียงนี้ไปฆ่าไก่มันไม่โหดร้ายเกินไปหรือพะยะค่ะโหดร้ายอย่างนั้นเลยนอกจากจักรวรรดิขาคาจักรวรรดิอื่นหลายที่ก็ได้เริ่มมีการเคลื่อนไหวเมื่อไม่นานมานี้เจ้าเอาเขาเปรียบเสมือนลูกแต่ไม่สำหรับคนชั่วร้ายพวกนั้นถ้าเขาแม้กระทั่งไก่ตัวนึงก็ไม่สามารถฆ่าให้ตายได้และจะฆ่าคนชั่วพวกนั้นให้ตายลงได้ยังไงกันหรือว่าเจ้าอยากให้ข้าปกป้องเขาไว้ตลอดเวลาหรือกระไรลุยเลยเจ้าหญิงเจนท่านสามารถเริ่มได้แล้วพะยะค่ะเอ๋บินเข้ามาหาเทียบเทียบอะน่ากลัวมากอะข้ามาปกป้องเจ้าแล้วกินหมัดเล็กข้าซะว้าเจ้าหมาน้อยเก่งจังเลยหมุนตัวช่วยด้วยช่วยด้วยเจี๊ยบ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 ว้าข้าได้กลิ่นของเนื้อสุกมีแพนด้าก็คือมีแพนด้าเก่งมากจริงๆสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากเวทมนต์ของข้านี่ช่างเก่งจริงๆนะจี้จี้ภูมิใจข้าสุดยอดเย้แล้วเจ้าหญิงระวังเอ๊ะถ้าไม่ตายของเจ้าหมาน้อยนี่ช่างน่ากลัวซะจริงบินขึ้นเวทมนต์ของเจ้าหญิงเจนนี่จะเก่งกาจไปไหนขนาดเจ้าหมาน้อยตัวนี้ก็ยังโตเต็มวัย
แต่หมัดเดียวของเขายังทรงพลังได้เพียงนี้อ่ะไก่โดนเผาไหม้หมดแล้ว